สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับสำหรับรีวิวครับในตัวใหม่นะครับในเดือนพฤศจิกายน2557นี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับตัวใหม่นะที่มาในเดือนนี้นะก็มีคนบอกกันมานะว่าโอ้มาแล้วมาแล้วนะผมก็โอ้โหรอวันต่อไปนิดนึงนะครับเราค่อยทำก็ได้นะครับโอเคครับผมก็ไม่มีรูบี้ที่จะเปิดจริงๆนะก็รูบี้นะครับได้5แล้วเย้แล้วตอนนี้มีรูบี้น้อยต้องเก็บรูบี้ซะก่อนนะครับรู้จะเป็นยังไงนะเอาไว้เดือนหน้านะครับค่อยว่ากันนะครับผมนะครับลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับมีแค่15วัน16วันเท่านั้นนะครับสำหรับตัว Angry Bird นะครับตัวใหม่มา Angry Bird Angry แปลว่าอะไร Angry แปลว่าโกรธนะครับโกรธเบิร์ดนะครับก็แปลว่านกนะครับก็นกที่แบบอารมณ์โกรธมากนะครับตอนนี้ไม่รู้โกรธทำไมนะครับถ้าใครเคยเล่นเกม Angry Bird นะครับก็จะรู้ว่าครับว่านกตัวนี้นะครับโกรธเพราะว่านะครับมีต่างดาวนะครับจับลูกของพวกนกพวกนี้นะครับไปขังนะครับก็เลยโกรธมากครับก็ต้องไปช่วยนะครับ Angry Bird นะครับโอเคนะครับตัวอื่นมีตัวอะไรบ้างนะครับก็สำหรับ Angry Bird มีแค่ถึงวันที่17เท่านั้นนะครับก็คือมันมาแค่ครึ่งเดือนนะครับเป็นรุ่น Limited นะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับมานะครับสำหรับตัวอื่นนะครับพวกอะไรมีตัวอะไรบ้างเนี่ยนี่นะครับก็มีทันเดอร์โคนี่นะครับทันเดอร์ก็สายฟ้าครับโคนี่สายฟ้าครับสีดาวกังฟูนะครับดาวนะครับกังฟูแล้วมีกังฟูเจสิก้าด้วยนะครับสำหรับเดือนนี้ผมว่านะครับกังฟูดาวนะครับน่าจะพอใช้ได้กับแอนทรีเบิร์นครับแต่ว่าตัวสีดาวผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเก่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าถึงผมไม่มีนะแต่ว่าเพื่อนน่าจะมีทุกคนนะครับเพื่อนผมในเก่งน่าจะมีแน่นอนนะครับเราไปลุยกันนะครับไปดูกันนะครับแล้วก็ไปตีเพื่อนเนี่ยนะครับว่าใครจะเหนือกันนะอันนี้ก็บุญเล่นนะบุญเล่นผมก็ไม่อยากเทียบเท่าไหร่นะครับบางทีนะเพราะว่าบางคนเขาเล่นเติมแบบเติมเงินบางคนเขาไม่เล่นแบบเติมเงินนะครับตอนนี้ผมก็มีรูบี้18แล้วนะครับก็เร็วใกล้อัพแล้วนะครับก็ครึ่งหนึ่งละก็อีก 50% นะก็จะอัพครับตรงนี้อัพอะไรบ้างตอนนี้นะครับสุดแล้วครับโอ้แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับตัว Angry Bird ก็มีแต่คนว่า Angry Bird ดีนะครับแต่ก็ตีแรงอะไรแรงนี่แหละครับจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงจริงๆนะครับโอเคยืดตัว153แล้วเราผมไปด่านนี้นะครับมีคนที่มีแน่นอนนะครับชัวร์นะครับสำหรับคุณนี้ก็คุณสยามครับมีหรือเปล่าอะว่าแล้วเห็นไหมพูดไปทันขาดคำหัวหน้าละตัวนี้นะครับก็ไปดูโอ้โหตี500,000โอ้โหตี500,000พลัง6 ล้านตีช้ามากด้วยช้ามากเพราะแรงครับเพราะสเปรชอีกต่างหากครับก็สเปรชแปลว่าสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้จริงถ้าเจอแบบนี้ผมไม่รอดแน่นะครับเคทําไปดูคนอื่นที่มีกันก่อนมีตัวอะไรเมื่อกี้ทันเดอร์เนาะแล้วก็มีกังฟูนะคุณอะไรน่าจะมีเบยหงมีมั้ยน่ามาแล้วก็ไปดูเทียบกันนะครับสำหรับ Angry Bird นะครับ500,000-600,000เทียบกับฮาโลวีนโอ้โหฮาโลวีนก็จะ500,000เหมือนกันเหรอโอ้โหผมว่าฮาโลวีนดีกว่าครับนิดนึงนะเพราะว่าเท่าที่รู้จักมานะครับตัว Angry Bird มันจะตีระยะใกล้นะครับมันจะไม่ตีอย่างมันจะไม่ตีอย่างที่ไกลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฮาโลวีนยังดีกว่านะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีเอ็ดเวิร์ดนะครับโอ้โหเอ็ดเวิร์ดนี่ดูไปดูมาอ่อนเลยนะครับเทียบกับ Angry Bird นี่ใช้น้อยกว่าด้วยนะครับโอเคนะครับจะดูต่อนะครับว่ามีใครเลือก99นี่เขาเทพกันจริงๆนะครับไม่เคยเทพกับเขาเลยดูบ้านนะครับนี่มาแล้วครับสำหรับตัวนี้อ่ะฮะกังฟูนะครับสำหรับกังฟูบราวน์ครับตี150,000นะครับทาง800,000ตีสเปรดด้วยครับเป็นลุยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับกังฟูบราวน์ครับจะได้เจอไหมว่าเนี่ยกังฟูบราวน์ว่าผมต้องตายก่อนแน่เลยนะครับดูกันเลยครับ
ูไม่ได้แน่ๆเลยเรียกเพื่อนไปเอาจามาเหรอจามาเหรอกังฟูกังฟูมันจะเก่งขนาดกังฟูดูโนรุดูเราไม่ได้หรอกเอื้อโนรุดูโนรุดูใกล้แล้วโอ้โหเทียบเลยตัวสเปรย์เราตายหมดแล้วตัวสเปรย์เราตายหมดแล้วโอ้โหได้แล้วโอ้เฮ้ยใกล้ชนะแล้วโอ้ยมาเยอะจังโอ้ไม่นะแพ้เลยโอ้ my god ทำไปเกือบชนะแล้วมุกเดียวมาเป็นฝูงเลยนะครับไม่รู้ภาษาอังกฤษตัดใจมาจากไหนเตรียมเลยตายกูแองกรีเบิร์ดยังไม่ได้เจอเลยเจอแค่กังฟูมวยไทยก็ตายแล้วเราสู้ไม่ได้แล้วโอเคครับก็มาดู2ตัวนี้นะครับมวยไทยเป็นตัวแทงนะครับพวกนี้มันทำไมมันโอ้โหกังฟูใช้แค่330เท่านั้นนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับกังฟูใช้แค่330เท่านั้นใช้น้อยมากนะครับโอ้โหเออนะเมื่อกี้ก็ไม่รู้อยู่ดีๆมวยไทยออกมาเพียบเลยนะครับไม่รู้มายังไงนะครับงงมากครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาใหม่ต่อนะครับอย่าเหลือตัวอะไรเมื่อกี้คือกังฟูเหลือบาวเหลือเจสสิก้ากังฟูเนาะเจสสิก้ากังฟูบราวทันเดอร์นะเจสสิก้ากังฟูบราวทันเดอร์ใครมีคนนี้ละคนนี้น่าจะมีไม่มีเอริก้าทำไมมันมีแต่ตัวหลายแสนตีหลายแสนขึ้นตลอดนะครับทำไมไม่มีใครเก็บเลี้ยวกังฟูเจสสิก้าเลยวะเดี๋ยวมาดูคนเอเลฟเฟนต์ต่อนะครับไม่มีเว้ยใส่แกไม่ได้เปิดครับช่วงนี้อีตานนะคุณอีตานครับผมก็จะมาพวกนี้นะครับตลอดครับไม่มีเลยทำไมหายากกันคนที่เก็บเร็วพวกนี้นะครับวันนี้แล้วกันอำนาจน้อยแล้วน้อยก็เก่งอยู่นะจริงนะอำนาจไม่ได้เติมอย่างเก่งขนาดนี้นะครับผ่านไปถึงด่าน166แล้วเรียบร้อยคุณแกรี่โอ้ยคุณแกรี่เฮ้ยคาคาร็อตครับคาคาร็อตนะครับก็คือนี่นะครับสำหรับทันเดอร์นะครับโอนี่ทันเดอร์นะครับก็ดูจากบาลานซ์นะครับตีธรรมดาน่าจะเป็นแบบยิงนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าครับมาโจมตีแรงมากนะเพราะว่าเทียบกับนะครับเทียบกับแร่ที่ใช้นะครับคริสตัลที่ใช้น้อยมากนะครับก็ไปดูกันนะว่าผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับ ไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเจอแต่คนเก่งๆนะครับโอเคนะครับนินจาไปเข้ามามาเลยครับทันเดอร์จะเก่งขนาดไหนทันเดอร์มาแล้วดับปิ้งมารับมาดีดับปิ้งมาดีมาดีดับปิ้งมาดีเออคอร์นาโดบอกโดนคืนแน่มาด่าไปไหนมาด่าไปไหนเราได้หรือ
ย้าวมาแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งเจสสิก้ากังฟูยังไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยลืมดูเลยนะว่าเมื่อกี้มันยิงหรือว่าตัวอะไรตัวกังตัวไอ้นั่นตัวเนี้ยมันยิงหรือว่ามันตีเอาแต่น่าเป็นยิงนะครับปกติลืมดูแล้วกำลังมันอยู่กับการเล่นโอเคครับแต่น่าจะเป็นยิงนะครับเพราะโคนี่ยิงทุกตัวนะครับยังไม่เห็นคนยังไม่เห็นโคนี่ตัวไหนตีได้เลยนะครับยิงทุกตัวนะแต่เล่นมาเอาไปดูคุณอุ้ยอุ้ยไม่มีนะครับเดี๋ยวเจสสิก้าเจสสิก้าก็กลัวมากครับยิงคำว่าไอ้ตัว Angry Bird นะครับเซียน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 คนนี้รู้แล้วเซียเซีย SIA เซียเซียอะไรวะเสือมะนาวนะครับเสือนาวนะครับไม่รู้เสือมะนาวไม่มีใครเอามาเก็บเร็วเลยเจสสิก้ากังฟูใส่ไม่เทพนะครับแต่ถ้าดูจากตัวน่าจะเป็นตัวสเปรชนะเพราะว่ามีหลายเจสสิก้าเหมือนกันนะครับสเปรชทุกตัวนะครับไม่สเปรชก็ความเร็วนะครับมี2แบบนะครับปกตินะครับเจสสิก้านะครับเจสสิก้ากังฟูนะครับน่าจะเป็นไม่สเปรชก็ความเร็วนะเพราะเจสสิก้าตัวเป็นอย่างนั้นนะเราวิ่งไวนะวิ่งวิ่งไปตีนะขวดนะเหมือนแมวนะครับเหมือนตัวเจสสิก้าปกติที่เรามีนะครับโอเคครับไม่มีใครดีเลยเหรอเจสสิก้ากังฟูไปล่างๆหน่อยละเยอะเว้ยผ่านเยอะไปหาคุณเข็มคุณเข็มไม่มีละคุณเข็มเข็มเลี้ยว97มาเว้ยสยามบอมไปดูคนนี้อ่ะสยามต้อนนะครับอะไรผมจะหาเจอเนี่ยเจสสิก้ากังฟูสำหรับเดือนนี้นะผมก็จะเก็บรูบี้นะไปเปิดเดือนหน้านะครับช่วงคริสต์มาสต้องมีตัวอะไรเทพๆมาแน่นอนครับเจอคุณนารุตะมาเอสโต้ดูดิแต่เต็มๆแสนแปดแต่ว่ายิงไกลมากนะมาเอสโต้ดูอีกตัวนึงครับพอแล้วคนสองคนพอนะแล้วก็จัดการซะหน่อยครับสุดท้ายแล้วคุณแจ็คอู้นะครับนี่โอเคครับวันนี้มีกังฟูเต็มนะครับก็สำหรับเจสสิก้ากังฟูนะเดี๋ยวผมเจอคราวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะถามผมจะพูดนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาดวลกันแจ็คแต่ผมว่าจะไม่รอดนะแพ้นั่นแน่นะต้องชิงก่อนนะครับต้องชิงตีก่อนนะครับไม่งั้นแพ้แน่นอนนะครับสำหรับผมเจอคนนี้นะครับโอ้โหทำไมโคนี่มันวิ่งไวขนาดนี้วะเออโอ้โหโอ้โหเขาเออโอ้โหเพียบเลยวิ่งไปล็อกวิ่งไปลูกใกล้ชนะแล้วอ่านใกล้แตกแล้วมาด่าไว้ไม่ได้ฮอลล์โอ้โหเล่นกับพวกนี้นะครับต้องรีบนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้นะครับต้องรีบชิงตีก่อนนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้จริงครับเล่นกับพวกนี้นะว่าหัวหน้าตัวนะครับเจอพวกนี้สู้ไม่ได้จริงครับถ้าสู้ธรรมดาสู้ไม่รอดแน่ๆนะครับทินารีมันเก่งอ่ะตี 307,000 เลยเหรอเนี่ยไงก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับ And I see you again นะครับ in the next video นะครับก็สำหรับตัวเจสสิก้านะครับก็ไว้เจอคราวหน้านะครับก็ดูแล้วนะครับสำหรับรอบเดือนนี้นะก็มีแต่ตัว Angry Bird นะครับที่น่าจะเก่งครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือกังฟูนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเร็วนะแต่ว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมันจะตีแรงก็เถอะนะครับ
อันก็ผมก็ไว้คริสต์มาสนะครับเดือนหน้านะครับได้เปิดแน่นอนผมเก็บรูบี้ก่อนนะครับแล้ว see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบาย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 